วันเชงเม้งหรือเทศกาลเชงเม้งคือเทศกาลที่ลูกหลานเชื้อสายจีนรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยที่ลูกหลานจะกลับมารวมตัวกันและเดินทางไปยังสุสานเพื่อกราบไหว้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับที่ห่วงซุยนอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษแล้วนี่ยังเป็นโอกาสที่จะได้พบปะญาติถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันหลังจากไม่ได้เจอกันมาเป็นเวลานานการเชียงเม้งในประเทศจีนเริ่มต้นประมาณวันที่4ถึง5เมษายนไปจนถึงวันที่19ถึง20เมษายนเทศกาลเชียงเม้งในประเทศไทยจะยึดเอาวันที่5เมษายนของทุกปีแต่บางปีก็จะเป็นวันที่4อย่างเช่นปี2564นี้คำว่าเชียงเม้งมาจากภาษาจีนกลางว่าชิงหมิงแปลว่าช่วงเวลาที่อากาศสดชื่นท้องฟ้าแจ่มใสซึ่งในประเทศจีนช่วงเวลานี้จะเป็นฤดูใบไม้ผลิอากาศจะสดชื่นเย็นสบายแต่ในประเทศไทยร้อนมากและวันเชียงเม้งนี้เป็นหนึ่งใน8เทศกาลสำคัญของชาวจีนอีกด้วยเอามาทำไมมาช้ารถจะออกก็ออกรถจะเข้าก็เข้าคือถ้าคนเสียแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นจากขิดถ้าเขียนแดงก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวแต่ถ้าแท้ก็จะใช้สีแดงตลอดแต่แดงก็อยู่ยังอยู่ตลอดยังอยู่แท้จะอยู่ตลอดไม่มีคำว่าตายเขาก็เหมือนประตาจีก็เหมือนกันประตาจีก็จะเหมือนกันแท้จะอยู่ตลอดแท้จะเป็นสีแดงไงยังอยู่ก็ยังอยู่ก็คือที่ถ้าเสียไปแล้วก็คือเป็นสีเขียวที่เขาเขียนแดงเนาะคนนั้นยังมีชีวิตอยู่เชื่อถ้าชื่อสีแดงยังมีชีวิตอยู่ชื่อแต่กียังมีชีวิตแต่กีสีแดงนี่คือเป็นสีแห่งพลังชีวิตอะไรเงี้ยยังมีชีวิตอยู่ที่เขาทำแต่กีไว้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนถ้าเสียแล้วจะอยู่แล้วครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นก้อนทองเขาเป็นก้อนทองเทศกาลเชียงเม้งเป็นวันที่ให้ลูกหลานระลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษที่ได้ทำไว้ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตช่วยเตือนสติว่าความตายต้องเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครอีกทั้งยังเป็นการรวมตระกูลหรือเป็นอีกหนึ่งวันรวมญาติเพื่อให้ทุกคนมาพบปะกันนั่นเอง